วัสดีครับนี่คือรายการโทรทัศน์ครูครับเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานแท็บเล็ตนั่นเองในตอนที่3นี้นะครับเราจะไปดูประโยชน์ทางด้านการศึกษาของแท็บเล็ตนะครับไปดูกันให้ลึกซึ้งเลยว่านำแท็บเล็ตไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาได้อย่างไรกันบ้างครับ 1. ใช้แท็บเล็ตแทนตำราเรียนได้แท็บเล็ตสามารถบรรจุตำราเรียนที่เป็นไฟล์ดิจิตอลได้เป็นจำนวนมากมายเทียบเท่ากับหนังสือเป็นหลายร้อยเล่มอยู่ในอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้เครื่องเดียว 2. ใช้บันทึกข้อมูลการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบนักเรียนที่ใช้แท็บเล็ตสามารถจดบันทึกแบบลายมือเขียนหรือพิมพ์ข้อความลงในเครื่องหรือเลือกจะบันทึกเสียงถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอในสิ่งที่คุณครูสอนเก็บไว้ได้3. เครื่องแท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายได้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทสามารถเรียนผ่านระบบการศึกษาออนไลน์ได้แก้ปัญหาเรื่องความขาดแคลนและไม่ทั่วถึงของการศึกษาได้ 4. ใช้แทนสื่อการเรียนการสอนแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในแท็บเล็ตใช้เป็นสื่อการเรียนเครื่องมือฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆมากมายเช่นแผนที่ภาพจากเว็บไซต์คลิปวิดีโอ 5. ใช้สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ใช้แท็บเล็ตสามารถติดต่อสื่อสารกันนอกเวลาเรียนได้ส่งอีเมลหากันใช้โปรแกรมพูดคุยปรึกษากันได้ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่ประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นเองสำหรับการใช้งานแท็บเล็ตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะศึกษาใช้งานจนเชี่ยวชาญนะครับก็จะค้นพบวิธีการใหม่ๆในการนำประโยชน์มาใช้งานสำหรับแท็บเล็ตได้อีกมากมายเลยแหละครับ